ังหวัดลพบุรีนั่นเองวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะต้องใส่ชุดทีมชุดไทยมาแบบนี้นะคะมาร่วมงานนะคะบอกเลยว่าข้างในเนี่ยเขาจัดแสงสีเสียงเนี่ยเต็มที่มากๆแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคะประมาณ6โมงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวติ๊กพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปใส่สวมผ้าลายไทยผ้าไหมมัดหมี่แต่งตัวตามประเพณีเป็นยังไงคะบรรยากาศข้างในเนี่ยนะคะว่าจัดไฟแล้วก็มีพื้นที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คนที่ใส่ชุดไทยเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆถ้าเกิดมาแล้วไม่ใส่ชุดไทยเนี่ยนะคะจะแปลกประหลาดมากงานก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะมีการแสดงมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแสดงในงานนะคะก็จะเป็นเหมือนทหารมาโชว์ก็เป็นขบวนแห่พี่ทหารเขาจะยืนนิ่งมากเลยนะคะก็สามารถไปขอถ่ายรูปได้นะบริเวณต้นไม้เขาก็จัดไฟได้แบบสวยงามคือจัดแบบรอบๆเลยนะคะดูบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะแล้วแบบมันเป็นฟิลที่แบบมองไปรอบๆก็เห็นคนใส่ชุดไทยอ่ะคือมันดูน่ารักมากๆนะคะดูแบบสวยงามแบบเจริญหูเจริญตามากเลยบ้านเราน่าจะมีแบบว่าเฮ้ยสักหนึ่งวันที่แบบพัดลมนั้นลงให้คนใส่ไปเนาะมันดูแบบพอเราเห็นมันดูแบบดูสวยดูแบบดูแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเห็นเป็นวัฒนธรรมไทยนี่ค่ะนี่รอการแสดงครับแสดงเป็นอะไรครับหาหมาถวายความปลอดภัยกับสมเด็จพระลายตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีคนที่แต่งตัวเป็นผู้คนสำคัญในบทที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณรับเลี้ยงหรือว่าคุณแม่หรือว่าet l'association thaïlandaise des professeurs de français a offert une statue de Koh Samphan à la ville de Brest. Et c'est justement ce soir que la statue va être inaugurée à Brest. On va aller dans la suite. Ah, d'accord. Ça s'est dégagé là. C'est le dégagé Koh Samphan. C'est pas le dégagé. C'est pas le dégagé.ทีคณะทูตนะคะที่ไปฝรั่งเศสเขาก็ชมไปตลอดทางเลยนะว่าเซวันมานิฟิกขอบคุณครับเรื่องนี้ทีนี้ที่ว่าจะขอไปถ่ายกับของโกซาปานที่แล้วก็นะคะซึ่งท่านต่างๆนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เขาก็กำลังแบบพาดอยู่นะคะก็ขอไปไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าให้ดูแล้วกันนะคะว่าแต่งมาโลกนี้นะคะแล้วโกซาปานก็ไปอยู่ที่เมืองแบลสนะคะ ce soir ici à Lopburi nous célébrons l'arrivée du chevalier de Somme เบื้องหลังนะคะตอนนี้เขาก็จัดเตรียมขบวนกำลังจะแห่นะคะนี่ก็จะเป็นทีมงานที่เขาก็นั่งรอที่จะแห่ขบวนเดี๋ยวจะแสดงให้ดูค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่นะคะก็จะเป็นแบบผลไม้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเปลือกเหรออะไรตาลิงปีเริ่มการแสดงตอนนี้19:30 ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่พักเดี๋ยวพวกแม่ยายน่าจะหาของไปจะมีเนี่ยคือข้าวที่ทุกวันเลยก็ต้องเต็มเลยอันนี้คือไปชนะว่าคนแต่งตัวคนสวยใจดีใจดีโอเคมาขอถ่ายรูปได้เนาะเป็นลูกเสือชาวบ้านกันเหมือนกันทุกคนอ๋อเป็นอสมนะคะใครที่แบบมาตรงนี้นะคะก็สามารถมาขอถ่ายรูปคุณยายได้คุณยายใจดีมากนะคะ94 94โอ้ยโฆษณาตัวเองเลยค่ะเข้าไปดูน้องๆหน่อยไปดูข้างในดีกว่าทุกอย่างน้องๆแสดงอะไรอะแสดงเป็นเด็กชาวบ้านก่อนที่เป็นฉากที่เกี่ยวกับชาวบ้านที่เขากระสับกระส่ายลงมาดูมีแบบของเล่นโบราณแบบจับมะพร้าวอะไรเนี่ยดูน้องเขาเล่นกันตรงนี้นะคะก็
็จะเป็นห้องโถงที่รับรองทูตจากฝรั่งเศสเหมือนในหนังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่สมเด็จพระนารายณ์นะคะแบบเรื่องหยิบสารนะคะจากในละครนะคะหรือว่าจากในภาพตรงนี้นะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากเท่าที่ติ๊กเดินแบบรอบๆมานะคะติ๊กว่าจุดนี้สวยที่สุดแล้วนะคะในการจัดดอกไม้แล้วก็จัดไฟนะคะใครที่มาเที่ยวงานนะคะติ๊กก็แนะนำให้มาถ่ายรูปจุดนี้นะคะเพราะว่าสวยมากแล้วก็ไฟสวยแล้วก็การจัดดอกไม้ก็สวยแล้วก็ถ่ายรูปออกมาคือมันก็มีความสว่างชัดเจนนะคะใช้กล้องไหนดีกว่ามันก็สวยนะด้วยบรรยากาศรอบๆนะคะเดินเข้ามาก็อาจจะแบบด้านหลังนิดนึงนะคะบริเวณตรงห้องโถงใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์นะคะแล้วก็ทะลุออกมาปุ๊บก็จะเจอส่วนตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็บริเวณต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็ได้นะคะมีการจัดดอกไม้ที่แบบสวยมากด้วยสีสันนะคะแล้วก็ด้วยบรรยากาศรอบๆคือเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะความเด๋อของติ๊กวันนี้นะคะนั่นก็คือการห่มสบายปิดฟังนะคะเขาห่มกันด้านซ้ายนะคะติ๊กห่มด้านขวามองไปรอบๆนะคะจะเห็นว่าติ๊กเป็นคนเดียวที่ห่มสบายด้านขวานะก็ตลกตัวเองแต่แก้ไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแนวสุดแล้วนะคะในทีนี้ใช้เงินสดไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปแลกเบี้ยก่อนนะคะเป็นเงินสมัยก่อนนะขอแลกเบี้ยแล้วขอตั้งใหม่หยิบเอาในกระเป๋าขอตั้งใหม่มาดูกันดีกว่านะคะว่า100บาทจะแลกได้เท่าไหร่100อยู่ร้านที่เขาบอกว่าบ้านโบราณจะเป็นบ้านขาวแล้วก็มีสอคอนั่นเองแต่ไม่น้อยประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นรูปช้างนะคะมีมูลค่า20บาทแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรูปลิงนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้10บาทมันจะมีลูกไก่ด้วยอ่ะลูกไก่5บาทแต่ว่าเขาไม่ได้ให้มาพี่ดุ๊กนิกพี่ดุ๊กนิกทานอะไรอยู่คะก็มีเงินเร็วก็อยากจะกินขนมเท่าที่เข้ามานะคะคือขนมอาหารก็ไม่ได้แบบว่าอาหารโบราณจ้านะคะก็เป็นอาหารทั่วไปนี่แหละแต่เขาก็ทำให้ดูแบบมีกิมมิกหน่อยดูอาจจะแบบว่าใส่ในแบบกระด้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูให้ดูเป็นโบราณนิดนึงนะคะแล้วก็จ่ายเป็นเงินเบี้ยอย่างงี้นะคะให้เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ในสมัยก่อนจริงๆนะคะแล้วก็มีขนมบ้าบิ่นด้วยนะคะบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะแต่ปรากฏว่าขนมไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารซึ่งก็ไม่อยากกินอาหารแล้วอ่ะก็เลยแลกคืนนะคะก็นอกจากตลาดข้างในนะคะมันก็จะมีตลาดรอบนอกวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างปะทั่วไปเลยจริงก็พาก็มีแล้วก็ของกินก็หนาแน่นเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าข้างนอกของกินจะแบบเยอะกว่าข้างในตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าปวดเริ่มปวดขาแล้วคือเดินเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเดินยังไม่ทั่วคือมันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างในแล้วก็ข้างนอกออกมานะคะอันนี้ยังได้ครึ่งงานหรือยังไม่ได้ขึ้นงานยังไม่ได้ไปฟรีทั้งประมาณ 60% ประมาณนี้จะมีด้านนู้นนะด้านนู้นจะเป็นวังวิชาเยนที่เดินตรงไปแล้วก็เป็นปรางแขกก็จะมีทางด้านนี้นะครับเป็นทางด้านนี้จะเป็นตลาดเรียบวังนะครับเขาเรียกตลาดข้างด้านข้างวังนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าวังอีกเพื่อไปด้านนู้นอีกใช่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกปวดขาแล้วนะคะคนก็เยอะของกินก็เยอะของก็แน่นไปลุยเตาสู้ๆ
บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทวสถานปางแขกนั่นเองนะคะก็มีการจัดดอกไม้สวยงามนะคะคนก็เข้ามาถ่ายรูปกันได้นะคะสวยงามค่ะที่นี่นะคะจุดถ่ายรูปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเที่ยวได้แบบสบายๆเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณแบบ 3-4 ทุ่มแล้วนะคะคนก็ยังคึกคักอยู่เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรายังเดินได้ไม่ทั่วเลยเดี๋ยวขอไปเดินอีกที่นึงนะคะซึ่งเป็นวังวิชัยเยนนะคะมานี่ก็จะเป็นรถรับส่งนะคะเราสามารถจอดรถไว้โรงเรียนพิบูลศึกษาได้แล้วก็จะมีรถมาส่งที่หน้างานแล้วก็เวลากลับก็ขึ้นรถนี้แล้วก็ไปเอารถได้นะคะเป็นบริการจากงานนะคะบริการฟรีนะคะสามารถแบบขึ้นลงได้ตลอดเวลาเขาก็จะเที่ยวไปเที่ยวกลับเรื่อยๆนะคะอยากกลับตอนไหนก็กลับได้เลยเมื่อกี้ถามแล้วเขาไม่ได้แวะวังวิชัยเยนนะคะเขาไปกลับแค่ที่ลานจอดรถแล้วก็ที่นี่นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องพึ่งพี่ฟู้ดของเรานะคะเดินต่อไปค่ะจากที่นี่นะครับถึงวังวิชัยเยนเราก็เดินนิดเดียวนะครับประมาณ400เมตรนะครับถึงวังวิชัยเยนแล้วแม้อยู่ด้านหน้านู้นเองเดินไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ไกลมากเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะสำหรับวังวิชัยเยนนะคะการตกแต่งของเขานะคะก็จะเป็นตกแต่งแนวฝรั่งเศสนะคะแนวแบบสมัยใหม่หน่อยนะคะประมาณนี้เลยใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันนะคะถ้าลองนึกภาพว่าสมัยก่อนแบบเป็นยังไงนะคะก็คงเป็นอะไรที่แบบโอ้โหว้าวเหมือนกันนะที่เหลืออยู่ก็เนี่ยจะประมาณนี้ยังแลดูเหมือนยังเป็นห้องอยู่นะครับแต่ว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยน่าจะเสียหายแล้วก็พังหมดแล้วนะฮะจะเรียกเป็นบ้านก็คงไม่ใช่อ่ะคงต้องเรียกเป็นวังเลยละกันเป็นไงขาเมื่อยขารู้สึกว่าเดินแบบเยอะมากเดินแบบไม่ทั่วเลยเยอะมากเดินตอนนี้น่าจะประมาณ3กิโลได้คนก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะไฟเขาก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเชิญชวนมาเที่ยวงานค่ะสำหรับใครที่อยากแต่งชุดไทยสวยๆแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆนะคะอย่าลืมมางานนะคะงานมีถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการเที่ยวลพบุรีครั้งนี้ของติ๊กนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย